สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาติดตามชมสำหรับคลิปนี้นะฮะก็คลิปนี้เนี่ยเราพาเพื่อนๆมาทำบล็อกกันที่โซประเทศเกาหลีนั่นเองซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างก็อย่าลืมติดตามกันด้วยแล้วกันนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องหาของกินก่อนนะฮะกองครับต้องเดินด้วยท้องครับตอนนี้เนี่ยเราก็มาหาอะไรทานกะว่าแค่ลองท้องแต่ว่าใหญ่มากหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จเนี่ยเราก็จะพาเพื่อนๆนั้นไปช็อปกันนะฮะซึ่งสถานที่ที่เราจะพาเพื่อนๆไปเนี่ยเป็นตลาดมือสองไปดูของวินเทจกันเนาะว่าที่นั่นเนี่ยมีอะไรให้เราช็อปกันบ้างตอนนี้รถไฟฟ้ามาละเดี๋ยวเราต้องขึ้นรถไฟฟ้าไปตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะฮะกับดองมโยนั่นเองซึ่งเป็นตลาดมือสองที่เราจะไปคุยของที่เราอยากได้กลับที่ประเทศไทยนั่นเองของเนี่ยราคาถูกนะอย่างกางเกงราวเนี้ย 4,000 วอนก็ตกละตัว100กว่าบาทเองตอนนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันที่ฮงแดช้อปปิ้งสตรีทนะฮะซึ่งที่นี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นแหล่งรวบรวมของเหล่าวัยรุ่นเนี่ยจะมาช้อปปิ้งกันไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือว่าร้านอาหารต่างๆนี่เองฮะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนเนี่ยเข้าไปเดินช้อปปิ้งแล้วก็ไปเดินเล่นกันเป็นไงบ้างครับวันนี้สนุกมากๆเลยนะครับพาเพื่อนๆไปทำบล็อกกันมาเที่ยวตลอดกันทั้งวันเลยนะครับกลับมาถึงห้องแล้วเนี่ยใหม่ก็จะมาอาบน้ำแล้วก็ล้างหน้านะครับด้วย K-Secret White The Story of Perfect Skin Ginseng Snail Soap นะครับซึ่งตัวนี้เขาเป็นตัวสบู่ที่ช่วยในการทำความสะอาดผิวหน้าแล้วก็ทำความสะอาดผิวกาย All in One ครบจบในหนึ่งเดียวเลยนะฮะแล้วก็สารสกัดของเขาเนี่ยเด็ดมากๆเป็นสารสกัดที่นำเข้าจากประเทศเกาหลีนั่นเองไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเมือกหอยทากสารสกัดจากเปลือกไม้สนสารสกัดจากน้ำดอกกุหลาบสารสกัดจากโคไข่มุกสารสกัดจากวิตามิน B3 วิตามิน E แล้วก็คอลลาเจนที่เป็นตัวช่วยในการดูแลผิวด้วยนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาอาบน้ำให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะก็จะมาให้ดูกันนะครับว่าตัวสบู่ของเขาเนี่ยฟองจะหนานุ่มแล้วก็ทำความสะอาดได้สะอาดหมดจนขนาดไหนนะครับนี่ผิวหน้าสะอาดหมดจดมากๆเลยนะฮะก็ใหม่ได้ใช้เป็นตัวสบู่เคซีเคทตัวนี้นั่นเองนะฮะก็ใส่ในถุงตีฟองเนาะฟองเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบวิปโฟมเลยนะฮะแล้วก็สามารถที่จะยืดได้ด้วยเพราะว่าตัวนี้มีสารสกัดจากเมือกหอยทากนะฮะทำความสะอาดทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายได้สะอาดหมดจดเลยนั่นเองนะครับอ่ะก็ใครที่สนใจสามารถไปหาซื้อกันได้ละกันนะฮะ All in One จริงๆใครที่มีปัญหาผิวไม่ว่าจะเป็นสิวฝ้ากระจุดด่างดำหรือว่าผิวกายที่มีปัญหาสิวตรงบริเวณแผ่นหลังแผ่นอกหรืออยากจะให้ผิวเนี่ยดูกระจ่างใสก็แนะนำสำหรับสบู่ตัวนี้เลยนั่นเองนะครับส่วนครั้งหน้าใหม่แล้วก็สบู่เคซิเคนเนี่ยจะพาเพื่อนๆนั้นไปเที่ยวไปทำบล็อกกันที่ไหนอีกก็อย่าลืมติดตามกันด้วยวันนี้ขอตัวอาบน้ำก่อนละกันนะฮะเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย